หลังจากที่เดินทางไกลข้ามทวีปมาจนถึงอเมริกาในที่สุดชาตรีก็ได้พบกับทีมที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วจอซี่โอ้โหนี่ปลอมตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยHey, Josh. I want to go to the football stadium. Why you bring me here? This is a football stadium. No, it's not football stadium. It is a football stadium. No, it's not football stadium. It is a football stadium. Oh, มีปัญหาภาษาอังกฤษต้องปรึกษาครูที่นี่ How can I help you? คือผมบอกให้ Josh พาผมมาที่สนามฟุตบอลนะครับแต่จอร์จกับพาผมมาที่สนามอเมริกันฟุตบอลนะครับมันยังไงล่ะครับอ๋อถ้าเกิดอยู่ที่อเมริกาแล้วเพื่อนชวนไปดูฟุตบอลอย่าแปลกใจนะคะที่ทำไมกรรมการไม่เป่าฟาวที่ผู้เล่นเนี่ยหยิบบอลและคว้างใส่กันเพราะนั่นคืออเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลค่ะในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาได้ใช้ let's play football together let's play football together แปลว่าฟุตบอลจริงๆแบบบ้านเราถ้าจะบอกว่าเตะบอลในอเมริกาเนี่ยต้องใช้ Let's play soccer together Let's play soccer together เพราะฉะนั้นนะคะคนอังกฤษเตะบอลใช้ฟุตบอลแต่คนอเมริกันเตะบอลต้องใช้ soccer ค่ะ Josh I want to go to soccer stadium now Soccer stadium Follow me oh. ยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกมากมายอยู่ในคลังความรู้ของเราพบกันที่ www.truepruebanya.com